สวัสดีค่ะหมูธนาพรจากธนาไทยเวลเนสนะคะวันนี้หมูจะชวนเพื่อนๆมาเหยียดยืดกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะบางคนที่นั่งนานยืนนานนะคะกล้ามเนื้อด้านหลังเป็นอะไรที่รองรับน้ำหนักตัวของเราไม่ว่าจะทางกล้ามเนื้อลำตัวบนหรือลำตัวล่างนะคะตรงนี้เป็นจุดสวมรวมที่หลายๆคนก็จะปวดหลังมากๆนะคะปวดหลังส่วนนี้ไปจนถึงกระดูกข้างหลังตรงนี้เลยนะคะฉะนั้นเราจะมาเหยียดยืดกล้ามเนื้อถ้าใครไม่มีเวลาหรือไม่สามารถหรือไม่มีที่เลยนั่งอยู่นะคะมีเก้าอี้นั่งที่ไม่หมุนไปหมุนมานะคะนั่งสบายๆเสร็จแล้วก็ค่อยๆก้มแตะลงไปนะคะการที่เราโค้งตัวแตะสบายๆอย่างเงี้ยเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วนะคะนะคะตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยถ้าเรายิ่งก้มได้มากก็สามารถจะยืดกล้ามเนื้อหลังได้มากเหมือนกันแต่จะยืดเท่าไหร่นั้นอยู่ที่ไฟเบอร์หรือว่ากล้ามเนื้อว่ามันยืดมาก่อนแล้วหรือยังนะคะหรือว่าตึงขนาดไหนยืดไปจนถึงระดับที่เรารู้สึกว่าได้ตึงนะคะแต่ไม่เจ็บนะถ้าเจ็บต้องผ่อนออกมานะคะอย่าทำจนเจ็บนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราทำอย่างนี้ไปนะคะก็ดีหรือจะยกขามานิดนึงแล้วก็พยายามยืดขานะคะนี้จะไม่เห็นยืดขานะคะแล้วก็ก้มแตะอย่าสไลด์นะคะอย่าล้มนะทุกอย่างจะต้องมั่นคงนะคะค่อยๆก้มแตะนะคะถ้านั่งเก้าอี้ก็จะเป็นอย่างนี้ที่นี่หมูจะมาทำบนแมตต์บนพื้นตรงนี้ให้ดูแล้วก็นั่งลองซิตติ้งนะคะนั่งยืดขาไปวิธีการก็คือเราก็แค่โน้มตัวลำตัวบนนะคะพยายามที่จะไปก้มแตะปลายเท้าทำเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะคะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถจะแตะปลายเท้าอย่างนี้ได้นะคะผมค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นสูงเพราะว่ายืดกล้ามเนื้อตัวเองมาตลอดนะคะถ้าสมมติว่าใครก้มได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นบางทีอาจจะติดตรงนี้บ้างติดตรงนี้บ้างโอ้เวลาก้มลงไปอาจจะตึงแฮมสตริงตึงขาข้างหลังนี้ได้นะคะค่อยๆไปแต่ถ้าไปไม่ถึงอยากจะไปให้ถึงแต่จะค้างท่านั้นไว้เราสามารถจะจับแข้งเราได้นะคะจับแข้งเอาไว้จับแข้งเอาไว้แล้วค่อยๆไต่ไปแต่อย่าลืมว่าเวลาเรายืดอย่ากลั้นหายใจนะคะอย่ากลั้นหายใจหายใจให้สบายๆหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากค่ะค่อยๆลงนะคะถ้าจับได้ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นแข้งระดับนี้ถึงตรงนี้หรือว่าถึงข้อเท้านะคะจับเอาไว้นะคะหรือใครจะไปแตะปลายเท้าแล้วจับเอาไว้ก็ได้หรือใครนะคะอันนี้เอาแตะปลายเท้าตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้คือถ้าอยู่ระดับตรงนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงการยืดกล้ามเนื้อหลังตรงนี้นะคะแม้แต่ก้นหรือด้านหลังขานี่ด้วยก็ได้นะคะตรงแฮมสตริงนะคะอันนี้คือยืดหลังก้นกล้ามเนื้อขาด้านหลังนี้แต่ถ้าใครต้องการจะยืดน่องด้วยน่องนะคะสามารถจะยืดได้โดยการที่กระดกปลายเท้าเข้ามาหาลำตัวนะคะกระดกปลายเท้าเข้ามาทางหน้าอกฝั่งนี้นะคะแล้วก็จับเอาไว้ตอนนี้จะรู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อแฮมกล้ามเนื้อน่องข้างหลังนะคะตึงด้วยตึงในการยืดนะคะลักษณะนี้ค่ะดังนั้นเวลาเราต้องการจะยืดกล้ามเนื้ออะไรนะคะต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อนั้นแล้วก็ผ่อนคลายด้วยการกำหนดลมหายใจค่ะหายใจเข้าทางออกทางจมูกหายใจออกทางปากช้าๆนะคะแล้วก็ทำการยืดนั้นประมาณ 2-3 ลมหายใจแล้วผ่อนนะคะแต่กล้ามเนื้อเวลาเรายืดกล้ามเนื้อสามารถจะทำได้ทุกที่ทุกเวลานะคะและอย่ากั้นลมหายใจนะคะถ้ามีใครสงสัยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะจะถามหมูมาได้เลยยินดีตอบค่ะวันนี้คลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ